ีกันทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมากินซื้อฟรายของพี่คิวเทเลยค่ะไปดูกันนะคะมันรสชาติมันจะเป็นยังไงน่าอร่อยสุดๆ